ความมันเริ่มมาครับต้องตามต่อนะครับทางด้านของยูโรครับโดนไป1นัดนะครับดูว่าจะฟื้นขึ้นมาไหมนะครับอย่าลืมนะครับศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของจีดีฟู้ดนะครับโทรศัพท์0982364622นะครับแจกชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีให้กับแฟนรายการมวยดีวิถีไทยครับเอาเตะซ้ายไปครับโดนหมัดขวาของยูโรเปิดเกมเดินแล้วนะครับยูโรครับเรียกว่าจะเดินเร็วกว่าเดิมแน่นอนครับสถานการณ์มันบีบต่อยซ้ายลำตัวเตะขวาตามไปเกี่ยวได้ดูเอ็นพยายามจะตัดล่างไม่ได้ครับอ้าวต้มเดือนแล้วต้มเดือนแล้วยูโรนี่ครับโดนนับนี่ช้าไม่ได้แล้วมุตาเจลไปเจลมาไม่ได้ต้องจ้ำแล้วนะครับเอ้าน้ำเงินยูโรเดินตลอดโดนไปเอ้ามาแรกเลยไฟแรกว่าสนุกแล้วครับไฟนี้จะสนุกกว่าไหมน่าสนใจครับจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ในช่วงท้ายยกที่ผ่านมานะครับทางด้านของนั่นแหละครับตู้เอ็นได้นับ8ยูโร2พยางค์สั้นๆมีความหมายครับเนี่ยครับล้วงทองหมัดซ้ายตัดลำตัววงในเอาไว้ถีบเอาไว้ครับดักถีบซ้ายครับเตะหลุดครับนี่ครับต้องรอจังหวะนี้เหมือนกันครับคือยกที่ผ่านมานี่ทางด้านของยูโรเองก็ไปเตะหลุดเยอะนะครับแล้วดึงอ่ะดึงหลบไม่พ้นครับเอาละครับคนนึงเตะขาหน้าคนนึงต่อยขวาอ้าวโดนนับไปแล้วมันโดนนับไปแล้วยังไงก็ต้องรู้อย่างเดียวแล้วมันจะมาเต้นแล้วรอไม่ได้นะครับอ้าวน้ำเงินยูโรมาโอ้โหโดนสอกอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทำมาครับเจอศอกซ้ายหน้าทัดมาลาเข้าไปครับทางด้านของยูโรการต้องอย่าตกนะครับสัญญาณเตือนนั้นมีให้เห็นมาแล้วครับหมัดซ้ายล้วงทองตัดลำตัวนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ในขณะที่ดูเอ็นครับได้นับ8ก็ต้องบอกว่าปลดล็อกตัวเองได้หน่อยครับนะครับแข้งซ้ายหวดเข้าไปศอกขวามาโอ้โหถึงอาวุธจริงๆครับไปต่อนะครับไปต่อครับเตะขวามาครับง้างขวาไม่ชัวร์ไม่ออกครับดูเอ็นออกสายหน้าครับยูโรเจอแข้งขวาครับแหมแกชวัดเฉียนเวียนวนอยู่แถวคอนี่แหละครับไปชอบอะไรนักหนาตรงนั้นครับหมัดไม่โดนเจอศอกขวาของดูเอ็นครับตีเข่าขวาต้องลงทุนเยอะหน่อยรายยกแล้วนะครับนิดนึงเอาหมดยก300,000ครับใบสั่งครับใบใหญ่ๆนะครับพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับเจอตัวที่ค่อนข้างยากเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายหน้าเนี่ยครับหมัดซ้ายล้วงท้องตัดลำตัวเอาละครับจะบอกว่าเสียวไส้ครับอัดฉีด 300,000 นะครับทางด้านของยูโรครับจะถึงล้านเหมือนไฟที่แล้วที่ดูเอ็นจะได้รับหรือเปล่านะครับขยับเข้าไปครับสถานการณ์นี้มันพลิกกับตลปัดนะครับอุ้ยปัดศอกขวาครับดูเอ็นหยิบเย็บซ้ายเอาไว้ถีบฮุกซ้ายไม่โดนสู้สะยางครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะหมัดขวาของยูโรเย็บซ้ายเตะขวาของยูโรครับแข้งขวานี่ครับคออีกแล้วครับเล็งที่คออย่างเดียวเลยฮะเอ้าติดตลอดแม่ชกง่ายเลยนะครับดูเอ็นยูโรแกก็ต้องไล่ 300,000 ด้วยนะอ้าวทำได้หรือเปล่าคือเห็นอาวุธของยูโรหมดแล้วนะครับดูเอ็นครับยูโรก็ภาวนาแล้วครับมันต้องมีลูกที่ไม่เห็นบ้างนะครับแม่ขอสักเปรี้ยงนึงครับหมัด1 2ลำตัวแต่ว่าโดนดักศอกขวาเย็บซ้ายไว้ทวนเหมือนทวนเชิงนะครับตอนนี้ครับแม่ครับเย็บซ้ายแล้วต่อยขวาครับกระแทกหมัดซ้ายไปเอาต่อยครับต่อยแล้วก็เตะครับทางด้านของยูโรมาสู้สยามครับต่อยลำตัวเจอบวกศอกครับเอาศอกมาศอกขึ้นไอ้ซ้ายครับต่อไปไอเป็นยอดเดิมนะ1ล้านแต่ว่าคนละฝั่งเท่านั้นเองครับไฟที่แล้วที่เจอกันมานี่ดูเอ็นได้อัดฉีด1ที่9สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามนะครับอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกจัดโดยเบิร์ดพักยก77ไปดูแกนคูนกับทางด้านของสิงห์เกรมนะครับตัดสินโดยกรรมการชุดเพชรนเรศวรเริ่มแข่งขันเวลา 19:00 นครับนี่คือรายการดีที่น่าสนใจนะครับศึกพักยก77ต้นกล้ามวยไทยในวันพุธที่9สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับเอาละครับรมรำพันตูต่อนะครับตีเข่าครับทางด้านของยูโรเข่าไม่พอแล้วครับไม่หมัดก็ต้องศอกแล้วครับต้องเอาให้อยู่กดให้ได้ครับแทงซ้ายมาครับผู้เป็นแก้มือล้างตานะครับดูว่าจะสางแขนสำเร็จผู้เมืองกับทางด้านของดูเอ็นผู้กององค์ตอมอครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย16ปีครับจากสวรรคโลกสุโขทัยครับแก้มือล้างตาได้สำเร็จนะครับ